ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับเติมเงินโคตรถูกเลยนะครับกับร้านนี้เลยนะครับนี่เลยครับมีโปรโมชั่นนะครับช่วงนี้ผมบอกไว้เลยนะครับดูครับแพ็กใหญ่เพียง2,959นะครับลดลงมาอีกนะครับ VIP 230เย็ดเคโคตรถูกอะครับผมบอกเลยเติม VIP กับร้านนี้230ปกติมัน250ใช่ไหมครับแพ็ก SM 599นะครับแพ็ก L 1,190แล้วก็ XL 2,380นะครับถูกมากนะครับส่วนใครที่สนใจนี่นะครับเฟซพี่เขานะครับติดต่อได้เลยนะครับทักไปเลยนะครับมาจากช่อง MIE ลดแน่นอนนะครับ 100% นะครับลิงก์ใต้คลิปนะครับผมจะแปะไว้ให้นะครับนะปลอดภัย 100% นะครับใช้แค่ ID รหัสไอในตัวละครเราอะครับให้พี่เขาปุ๊บเติมเข้าเลยนะครับไม่นานนะครับนะโอเคครับขอบคุณครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับทั้ง33ท่านนะครับนะนี่เลยนะครับรายชื่อนะครับส่วนใครที่อยากจะมาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับรายละเอียดใต้คลิปนะครับอ่านดีๆก่อนทักไลน์มานะครับเพื่อนๆนะมาเป็นครอบครัวด้วยกันนะครับรายชื่อตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีครับ โอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับนะอาจจะมีเสียงรบกวนเสียงลมเสียงอะไรต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีผมมาเกียร์ไก่อยู่นานนะครับพอดีบรรยากาศมันได้ครับนะบรรยากาศมันได้นะครับเลยอยากมาแคสเกมเลยนะครับเพื่อนๆนะก็มากับไอ้ตัวแสบนะครับพามาเกียร์ไก่นะครับเนาะโอเคครับคือเหตุผลที่ผมกลับมาเล่นสไนก็คือแบบเบื่อนะครับเบื่อวาตาลุนะครับมันดีนะครับไม่ใช่มันไม่ดีมันแรงนะครับของน้อยๆก็แรงนะครับแต่เอาไปล่ามินิมันไม่เวิร์คครับส่วนมากผมจะชอบล่ามินินะครับเพราะว่าล่าบอสมันไม่ทันอ่ะมันได้ประมาณ 2-3 ตัวแค่นั้นแต่ล่ามินินี้โอ้โหคืนนึงอ่ะมันได้เยอะกว่าล่าบอสอีกนะครับนะสไนนี่ผมบอกเลยว่าเดินไปแบบโง่ๆแล้วยิงแล้วมอนมันไม่วิงนะครับเนี่ยมันดีตรงเนี้ยครับผมชอบนะเดินไปยิงแล้วมันไม่วิงนะครับผมก็เลยชอบนะครับนะของส่วนของสวมใส่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้คือ เปิดมาชิ้นแรกนี่ฮาเลยนะครับเย็ดเคไม่ได้อัพขั้นไม่ได้เจาะรูไม่ได้อะไรเลยนะครับพอดีตังหมดนะครับนะประดับอ่ะเพื่อนๆทำเอาไว้ทำทีหลังนะครับทำไมครับดูราคาครับเย็ดเคแพงจิ๊บหายแพงเกินนะครับผมก็เลยเอาไว้ทำทีหลังนะครับนะผมก็เลยอย่าไปตีบวกครับห้ามเลยนะครับข้อนี้กดข้อแรกท่องไว้ในใจเลยนะครับอย่าตีบวกนะครับเก็บเงินเอาดีกว่าครับนะสไนอ่ะฟาร์มวันละ 3M นะครับ10วันก็ 30M เดือนนึงก็ 6-90M นะครับเห็นไหมอันนี้มันบวก10แบบไม่เจาะรูก็ 105M นะครับแล้วก็เก็บอีกเดือนนิดๆเราก็ได้แล้วนะครับแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนะอย่าไปใจร้อนครับอันดับแรกเลยผมแนะนำนะครับทำธนูบวก10ก่อนนะครับนะทำธนูบวก10แล้วก็เสื้อบวก10อันดับแรกๆเลยนะครับเพื่อนๆนะ อันอื่นไว้ที่หลังครับทำธนูบวก10กับเสื้อบวก10ถ้าไม่มีบวกสักไม่ต้องบวกก็ได้นะเห็นไหมมันไม่มันเอ้ยมันต้องบวก5ครับโอ้โหต้องขออภัยด้วยนะครับเย็ดเข้ลืมดูขั้นต่ำก็บวก5นะครับใครถ้าใครไม่มีก็บวก5นะครับบวก5แต่ถ้าใครมีงบหน่อยก็บวก10นะครับนะเสื้อก็เหมือนกันนะครับถ้าบวก5เราก็ได้อยู่นะครับได้คิดอยู่มีคนถามผมเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าไอ้นูปูกับนูออกต่างกันยังไงนะครับมันไม่ต่างกันนะครับแค่นูปูอ่ะท้ายเกมมันจะโหดกว่านูออกนะครับนะเอ็นเกมอ่ะครับนูปูนี่เอ็นเกมแน่นอนนะครับนะกัดฟันทีเดียวใช้เซตนูปูดีกว่าครับแรงกว่าลองสัมผัสนะครับใครที่เล่นนูออกลองไปสัมผัสปูดูสักครั้งนะครับแล้วจะลืมออกเลยนะครับ นะผมไม่ได้พาดพิงหรืออะไรนะครับมันดาเมจไม่ห่างกันมากนะครับแต่รู้สึกว่าปูจะแรงกว่านะอันนี้ส่วนตัวผมนะครับนะโอเคมาดูชิ้นที่2นะครับก็เป็นเสื้อนะครับนะพยายามหาทำเอาง่ายๆเลยนะครับพยายามให้ได้บวก10นะครับเพื่อนๆเพราะ
ราะว่าเราจะได้ฟังก์ชันเมื่อเราอัพม่วงนะครับเราเห็นไหมครับเราจะได้ฟังก์ชันข้างล่างนี้นะครับแต่ถ้าไม่บวก10ก็ได้นะครับไม่บวก10ก็ได้นะครับเพื่อนๆเราจะได้ AGI 5กับ Key Damage 10แค่นั้นนะครับเราจะไม่ได้ฟังก์ชันข้างล่างนี้นะครับเมื่อบวก10จะได้ Key Damage 5% กับธนูเนี่ยครับเป็น 10% นะครับ Key Damage แรงนะครับนะก็จัดเลยนะครับผมใส่เป็นการ์ดสเกเลตันดาว ATK 5% นะครับส่วนเสื้อกล้ามนะครับอันนี้ผมบวก10ก็คือไอ้ที่จริงมันต้องบวก11นะครับมันถึงจะเห็นผลนะบวก10ไม่เห็นผลนะผมไม่กล้าคลิกอ่ะผมไม่กล้าบวกนะครับซื้อบวก10มากะว่าจะบวก11ใจไม่ถึงนะครับก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะครับนะถ้าเราอยากให้มันเห็นผลเราต้องบวก11นะครับเห็นไหมครับทุกๆบวก1เราจะได้คิ 2% นะครับเริ่มจากบวก11นะครับไม่ใช่เริ่มจากบวก10นะเห็นไหมครับ11 12 13 14 15เพิ่มบวกและ2ก็เป็น10ก็ต้องเริ่มจาก11นะครับนะไม่งงกันนะครับเพื่อนๆก็อัพขั้นสุดนะครับก็ใส่เป็นการ์ดกิจกรรมนะครับผมใส่เป็นการ์ดกิจกรรมนะรองเท้านะครับเอาไว้เจาะรูละท้ายสุดเลยนะครับนะแต่ผมอาจจะเจาะรูก่อนนะครับเพราะว่ายังไงครับมันไม่มีการ์ดดีนะครับมันมีอยู่การ์ดนึงนะครับนี่การ์ดกิจกรรมด้วยนะครับเพื่อนๆเพื่อนเห็นไหมครับ 7K ADK 2% เฮ้ยแล้วได้ ADK 20ครับจะไม่ให้ผมเจาะรูได้ไงๆเนี่ยถ้าผมได้การ์ดแบบนี้ผมบอกเลยผมเจาะรูนะครับนะอย่าไปขายนะครับโคตรดีครับการ์ดใบเนี้ยผมบอกเลยนะครับนะก็ใส่เป็นเท้าแมวนะครับออฟก็เป็นคีนะครับส่วนมากผมจะเน้น INC นะครับหรือคีดาเมจนะครับนะผมลองทดสอบแล้วนะครับเพื่อนๆ INC 2นี้แรงเท่าคีดาเมจ7เลยนะครับนะไม่ธรรมดานะครับ INC อ่ะจริงๆนะครับต่อมานะครับก็เป็นท่าสุนัขนะครับผมก็เน้นเป็น INC นะครับก็ใส่เป็นการ์ดตีเผ่าไม่การ์ดตีธาตุนะครับนะประมาณนั้นนะครับขั้นต่ำบวก8นะครับนะพยายามให้ได้บวก8ครับเราจะได้ตีไกล ADK 2% นะครับนะผมไม่มีปัญญาหรอกครับบวก12เถื่อนเกินต่อมาก็แฟรี่นะครับก็อัพม่วงนะ2อันนี้ผมก็อัพม่วงมานะครับใครที่ยังไม่มีงบก็ใส่ไปธรรมดาก่อนก็ได้ครับดาเมจไม่ห่างกันเยอะครับนะดาเมจมันไม่ห่างกันเยอะครับแค่เราได้ ATK เพิ่มมาประมาณ100กว่าประมาณนั้นนะครับกับออปชันนิดๆหน่อยๆนะครับส่วนเฟรี่เรานะครับมันจะดีตรงที่เราบวก5เราจะได้เวลาติดคีเพิ่มขึ้นมาอีก1วินะครับนะแบบปกติมันต้องบวก10มันจะได้1วิใช่ไหมครับเมื่อเราอัพม่วงบวก5เราก็ได้1วิแล้วนะครับแต่ถ้าใครบวก10ก็เพิ่มอีก1วินะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆก็INC โคตรสุดนะครับ4นะครับ ZK ตีเป็นไกลก็ประมาณ7กว่านะแต่ประดับมันไม่มีไกลอ่ะดิมันมีแต่ใกล้นะครับเพื่อนๆนะประมาณนั้นนะครับก็ใส่เป็นการ์ดไม้ยกเยกนะครับการ์ดไปทุกสถาบันนะครับการ์ดเนี้ยสนัยต้องติดไว้ทุกที่ทุกเวลานะครับห้ามพลาดนะครับมันแรงกว่าธาตุนะครับผมลองแล้วนะครับเพื่อนๆการ์ดไอ้ยกเยกเนี่ยแรงกว่าธาตุนะครับนะมันเป็นดาเมจสุดท้าย 10% นะครับแรงมากนะครับดาเมจสุดท้ายหมายความว่ายังไงหมายความว่าดาเมจเราแรงเท่าไหร่มันก็จะคูณไปอีกนะครับนะแต่ไม่ได้คูณเยอะแต่ไม่ได้คูณเป็น10นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเอาง่ายๆเลยมันแรงขึ้นมานะครับนะแรงขึ้นมาเยอะมากครับประมาณนั้นนะครับธนูนะครับใจผมอ่ะอยากให้ท่านผู้ชมบวก10นะครับซื้อเอานะบวก10มันไม่แพงครับเราเก็บเงินไปเรื่อยๆนะครับหรือถ้าใจร้อนนะครับก็บวก5ก็ได้นะครับนะเห็นไหมครับบวก5ก็ได้นะครับเป็นคีดาเมจ 5% นะครับก็ประมาณนั้นนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับผมจะอธิบายยันในรูตูดเลยนะครับเย็ดเคอธิบายยันไส้ครับ ADK INC ครับที่ผมลงคลิปไปอ่ะ INC 4นะครับนะก็ถ้าผมไม่ได้ไก่สีผมไม่เปลี่ยนนะครับนะก็ใส่เป็นกัว2ใบนะครับประมาณนั้นนะครับผมไม่อยากเปิดราคาเลยนะครับก็พอใช้ได้นะครับราคาส่วนหมูหัวนะครับก็ใส่เป็นหมวกม้าขาวนะครับนะ
เอาไว้ล่าบอสนะครับเอาไว้ล่ามินิอ่ะใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ประมาณนั้นนะครับก็ใส่เป็นการ์ดตีธาตุตีเผานะครับหน้านะครับส่วนหน้าผมได้อธิบายไว้หลายรอบแล้วนะครับถ้าใครไม่มีหน้ากากน้ำแข็งนะครับนี่ใส่หน้าตัวนี้ได้นะครับ อาจจะมีเสียงไก่ต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ใส่หน้าตัวนี้ได้นะครับผมจะออกมาให้ดูแล้วกันสามารถซื้อในไอ้ Shopee เอ้ยโหยัดเค จะไปสั่ง Shopee อย่างเดียวเลยนะครับส่งเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวเลยนะครับนี่นะครับก็ใส่เป็นหน้าตัวนี้ได้นะครับ ATK 4% นะครับที่สำคัญมันซื้อในตลาดได้นะครับราคาโคตรไก่อะครับโคตรถูกอะผมบอกเลยเห็นไหมครับราคาถูกมากนะครับแต่มีเงินก็ไม่ใช่ว่าจะซื้อได้นะครับเพราะว่าต้องไปแย่งประมูลนะครับคนแย่งอย่างเถื่อนนะครับคนขายอย่างน้อย ก็ใส่หน้ากากนี้ได้นะครับนะ โอเคส่วนปากนะครับปากก็มันมีเยอะอยู่นะครับมันมีไอ้ปากกิจกรรมด้วยนะครับเพื่อนเนี่ยปากกิจกรรมเนี่ยครับเห็นไหมครับ ATK 4% เนี่ยครับแล้วก็ ATK อีก20อันนี้คือปากกิจกรรมส่วนใครที่ไม่มีหรือมาไม่ทันหรือเพิ่งสมัครหรือยังไงนะครับใส่ปากตัวนี้แทนได้นะครับนี่ ATK 3% นะครับเพื่อนๆอันนี้ซื้อในตลาดได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับราคาไม่ต่างกันกับเมื่อกี้เลยนะครับเพื่อนๆอยากรู้ไหมสมัยก่อนไอก่อนที่ปาก ATK 4% ยังไม่มาราคามันเท่าไหร่ครับราคามัน 10M ผมซื้อมาแล้วครับ 10M เนี่ยตัวนี้เลย 10M ไม่กล้าขายนะครับเอาฝากสมุดไว้ดีกว่านะโอ้โหเหลือ 400,000 เจ๊เถื่อนจัดนะครับก็ใส่เป็นเห็นไหมฝาก ATK จะได้6นะครับฝากดีกว่าก็เฮ้ยออฟสวยนะเนี่ยได้ AGI ด้วยนะครับก็เราจะได้ไอ้ ATK 3% นะครับสายเวทก็ใช้ได้นะครับ M ATK 3% นะครับเอ้ยไนคิน่าจะชอบนะครับสิ่งเนี้ยได้รับดาเมจลดลงนะครับอีก 10% นะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับหางนะครับผมได้ทำคลิปไว้แล้วนะครับเพื่อนๆนะไปไล่ดูนะครับไปไล่ดูตรงไอ้วิดีโอยอดนิยมนะครับมันอยู่ติดอันดับ2นะครับนะง่ายๆเลยนะครับเลื่อนลงมาแล้วมันจะอยู่วิดีโอยอดนิยมติดอันดับ2นะครับก็ผมทำไปแล้วนะครับนะมันจะได้คีดาเมจ 2% นะครับแล้วก็ลดคีของศัตรูอีก 2% นะดูออฟครับโอ้โหอย่างโหดนะครับ ผมไม่อยากเปิดออฟเลยนะครับกลัวรีพอร์ตนะครับ นะก็ประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆโอ้โหอธิบายของสวมใส่เย็ดเช่ปลาไป11นาทีมาดูสเตตัสนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับสเตตัสของผมผมอัพอย่างนี้เลยนะครับ AGI 114นะครับอันดับแรกถ้าเล่นสายปูนะครับอัพยังไงก็ได้นะครับให้ลักมันได้120นะครับนะรวมหน้าหลังนะครับให้มันได้120นี่ข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยครับให้มันได้120นะครับนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาลงเด็กให้ตันนะครับต่อมาก็ลงเป็น AGI นะครับเมื่อเรากดทุกสกิลนะครับให้มันได้480นะครับนี่นะครับสกิลของผมที่ผมเซตไว้นะครับนี่นะครับกด4สกิลเนี้ยให้มันได้480นะครับเพื่อนๆเนี่ยผมจะกดให้ดูนะครับของผมยังไม่ได้นะของผมยังได้แค่413นะครับเราต้องกด AGI A ช่วยนะครับก็ยังไม่ถึงนะครับก็กดอันนี้อีก2ขวดก็น่าจะถึงแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆดูมันทำยากนะครับเหตุผลที่ผมต้องกดนี้ก็คือผมต้องเอามาลงวิทด้วยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าตัวผมมันบางนะครับผมจะเอาวิทไปใส่ก็ได้นะครับแต่มันไม่คุ้มนะครับดู1 AGI ต่อ20 เอามาลงวิทดีกว่านะครับเพราะว่ายามันถูกนะครับนะกดชิวๆเลยนะครับทุกนะครับอันนี้ก็ไปหาฟาร์มได้นะครับส่วนยานี่ก็ถูกนะครับมันอยู่ประมาณขวด 5,000 ได้ครึ่งชั่วโมงนะครับถูกมากนะครับถ้าเป็นไนคีนี่ผมบอกเลยนะครับว่ายานี่โคตรเถื่อนนะกดจนลืมอ่ะ
นะประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆเซลเซลเซลโอเคเรามาดูไอ้ลูนเอสนะครับผมไม่อยากเปิดนะครับเพราะว่ายังไม่ได้สุ่มเลยนะครับเพิ่งย้ายมาจากวาตาลุนะครับมันก็เลยจะเงาๆหน่อยนะครับลูนเอสผม มี2อันนะครับอันนี้ก็กากมากนะครับอันนี้เป็นยิงกระจายนะครับเป็นลูนเอสดาวนะครับเป็นยิงกระจายโคตรกากนะครับนะผมลืมบอกนะครับเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะรู้หลายคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถใส่ลูนพวกนี้ได้นะครับแล้วเราได้ด้วยนะครับเนี่ยได้เพนได้อะไรด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องมีลูนกลางนี้ก็ได้นะครับเนี่ยสมมุติผมอยากใส่ลูนตัวนี้ปุ๊บผมอยากใส่วิด8นะครับเดี๋ยวผมจะเพื่อนๆรอดูนะครับตอนนี้เลือดผมเท่าไหร่เลือดผมอยู่ 25,000 นะครับมาดูถ้าผมใส่วิด8ปุ๊บมันจะขึ้นไหมมันขึ้นครับเป็น2.1ครับเย็ดเคนะมันขึ้นนะครับเพื่อนๆอาจจะงงนะครับว่าทำไม ATK ผมมันน้อยนะครับสายออกนี่ผมบอกเลยทำใจนะครับ ATK มันจะหายไปครึ่งหนึ่งนะจากเอ้ยสายนูปูอะครับ ATK มันจะหายไปครึ่งหนึ่งนะครับเอาง่ายๆเลยผมกดทุกสกิลแล้ว ATK ผมอยู่ประมาณ 9,700 นะยังไม่ถึง 10,000 นะครับอันนี้คือยังไม่ฟูลซับนะครับฟูลซับก็อยู่ประมาณ10,000กว่านะครับนะแต่ถ้าเป็นออกนี่ผมบอกไว้เลยถ้าของเท่าผมนะอยู่ประมาณ 17,000 นะครับประมาณนั้นเลยนะครับมันไกลกันนะครับออกอะมันเน้น ATK นะครับเพื่อนๆแต่ปูเรามันจะมีแต่คิเพียวๆเลยนะครับผมไม่อยากเปิดคิดาเมจให้เพื่อนๆดูนะครับนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะตกใจนะครับเย็ดเคคิดาเมจ300โหดจัด ผมอยากโชว์ดาเมจให้เพื่อนๆได้ดูมากเลยนะครับนะแต่มันบั๊กครับโอ้โหไม่แก้สักทีนะครับยิงไม่เห็นดาเมจนะครับเมื่อเรายืนไกลๆยิงมอนไม่เห็นดาเมจนะต้องเดินไปจูบมันนะครับถึงจะเห็นดาเมจโอ้โหจะเรียกตีไกลได้ยังไงเนี่ยนะรูนนะครับรูนผมยังไม่ได้แตะเลยนะครับเพื่อนๆตั้งแต่คลาส3แล้วนะครับยังไม่ได้แตะเลยนะครับนะรูนผมยังไม่ได้แตะเลยอะตั้งแต่คลาส3ดูนะครับสนายอะรูนมันจำเป็นนะครับแต่มีรูนน้อยๆก็ได้นะครับส่วนตัวผมนะถ้าอยากให้รายละเอียดเลยถ้าอยากให้แบบละเอียดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รูนไว้ให้นะครับนะผมทำแบบละเอียดไปแล้วนะครับอันนี้ผมกลัวผมทำไปแล้วกลัวมันแบบลืมนะครับเพราะว่ามันกี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่คลาส3อ่ะเพื่อนๆคิดดูนะครับรูนผมอ่ะไม่ได้แตะเลยนะครับตั้งแต่คลาส3นะผมก็ทําคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเพื่อให้ท่านผู้ชมไปดูรูนนะครับนะประมาณนั้นนะครับหมดแล้วนะครับอ๋อมีอันนี้อีกอันนึงนะครับอันเนี้ยผมยังไม่ได้ทําใหม่เลยนะครับเพื่อนๆนะผมยังไม่ได้ทําใหม่เลยนะครับแต่ให้ผมแนะนําได้นะครับผมแนะนําผมจะเอาเป็นมีคนทักมาหาผมเยอะมากเลยนะครับเนี่ยไม้แมวเนี่ยได้ ATK 10% เนี่ยมันไม่ได้ได้ ATK 10% นะครับมันได้เป็นไหนไล่ธาตุตีไล่ธาตุนะครับเหมือนเราตีไม่ต้องกดธาตุอ่ะนั่นแหละครับมันจะได้ ATK 10% บวกไล่ธาตุ 10% แค่นั้นนะครับนะส่วนตัวผมใช่ไหมครับสนายเนี่ยผมจะเอาตัวนี้นะครับเนี่ยเราจะได้ ASPD 5% แล้วก็ทุกตีบวก1เราจะได้ดาเมจโจมตีพื้นฐานอีก 1% อันนี้ก็ดีนะครับเนี่ยคอนเนี่ยดีมากนะครับนะผมว่าคอนน่าจะดีสุดแล้วนะครับสำหรับสายขี้อย่างเราหรือเรามาเอาตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยขี้ดาเมจพวกเนี้ยก็ได้นะครับเฮ้ยของม่วงมันอ๋อมันปรับใหม่นะครับเพื่อนๆสามารถเอาของม่วงลงได้นะครับนะได้แต่ดูนะครับผมไม่มีดูก็พอนะครับดูเอาก็พอนะครับไปสกิลกันนะครับเพื่อนๆสกิลก็อัพตามผมเลยนะครับสแตนดาร์ดของสนายนะครับตามนี้เลยนะครับอัพตามนี้เลยแรงแน่นอนนะครับเพื่อนๆนะประมาณนั้นนะครับโห
โอเคอันนี้ก็เป็นคลาส3นะครับอัพตามนี้เลยนะครับหัวใจหลักเราก็คือสกิลนี้นะครับเมื่อกดใช้เราจะได้คีย์ดาเมจเพิ่มมา100นะครับนะแล้วก็ได้เด็กอินคีเพิ่มมาอีก30นะครับดีมากนะครับสกิลเนี้ยก็อัพตามผมเลยสกิลนี้ก็ดีนะครับมันจะยิงเป็นติดไอ้เลขขาวนะครับนะมันจะไม่ยิงติดคีนะครับจะยิงติดเป็นเลขขาวซ้อนมาอีก1นะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆมาคลาส4เรานะครับคลาส4ผมยังอัพสกิลไม่ครบเลยนะครับเพราะว่าผมจะอัพสกิลครบแล้วก็อัดสมุดอีก5นะครับผมจะได้สแตทอีก300นะครับนะแต่ต้องรอก่อนนะครับยังไม่มีปัญญายังไม่มีเงินทำครับที่จำเป็นเลยนะครับเพื่อนๆนี่3สกิลนี้นะครับ1 2 3นะครับสกิลนี้ไม่จำเป็นนะสกิลนี้แค่ทางผ่านเฉยๆนะครับสกิลแรกของเรานะครับนี่มันจะยิงกระจายครับนะเอาไว้ฟาร์มนี่ผมบอกเลยว่ามันมากนะครับรวยจัดนะครับแล้วก็ต่อลงมาสกิลนี้นะครับสกิลนี้เป็นทางผ่านนะครับเพื่อมาอัพสกิลตัวนี้นะครับตัวนี้อ่ะมันจะเพิ่มดาเมจ 18% นะครับแล้วก็เพิ่มระยะยิงไกลของเราเพิ่มมาอีกเกือบ1เมตรนะครับ 0.9 นะเกือบ1เมตรครับนะหลายคนทักมาถามผมเยอะมากเลยนะครับพี่ขี่ม้ายิงยังไงนี่นะครับอัพสกิลนี้นะครับขี่ม้ายิงได้นะครับมันมากนะครับแต่มันจะลด ASPD เราลดยิงไวเราลง5นะครับประมาณนั้นอันนี้เป็นเอ้ยไม่ใช่นะอันนี้เป็นสกิลถอยหลังครับเมื่อเรายิงศัตรูแล้วก็กดตึ๊บแล้วก็ถอยหลังเลยนะครับเอาไว้หลบแบบมอนมันลุมเราอะมันถอยหลังวิ่งหนีนะครับ ไม่ใช่วิ่งหนีถอยหลังมายิงนะครับประมาณนั้นนะครับจบครับเพื่อนๆนะประมาณนั้นนะครับสมุดตามเคยนะครับสมุดน่ารักนะครับนี่สมุดผมโคตรน่ารักอะ ATK 800ไม่มีเวลาทำนะครับช่วงนี้นะครับแฟร์ผมก็สุ่มฟรีทั้งนั้นเลยนะครับนะอีกอย่างหนึ่งนะครับโอ้โหเกือบลืมเลยนะครับไฮไลท์จำเป็นของเราเลยนะครับเนี่ยเข้าไปในกิลเลยนะครับถ้าไม่มีสิ่งนี้ผมบอกเลยดาเมจหายไปเยอะครับไฮไลท์ของเราเลยนะครับนี่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับนี่คิดาเมจครับอัดให้เต็ม40นะครับเพื่อนๆเมื่อเราอัดเต็ม40เราจะได้คิดาเมจเพิ่มมาอีกประมาณเกือบ 50% นะครับโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกครับเพื่อนผมบอกเลยเมื่อเราอัพคิดาเมจไออัพคิดาเมจเสร็จแล้วเราก็มาลงเพนนะครับต่อนะครับผมก็เหลือมาลงATK นิดหน่อยนะครับแต่ต้องลงเพนให้มันเต็ม40นะครับแต่มันต้องใช้13ใบนะครับผมมาลงนี้ก่อน ประมาณนั้นนะครับส่วนเนี้ยก็เน้นเป็นเลือดนะครับส่วนธาตุนะครับผมจะเน้นเป็นธาตุไฟนะครับนะส่วนมากผมล่าพวกมินิอะไรมันจะส่วนมากมันจะกดธาตุไฟกันนะครับนะธาตุไฟนี้สมมติมอนเตอร์มันเป็นธาตุไอ้ไร้ธาตุอ่ะไม่สามารถกดธาตุได้เมื่อเรากดธาตุไฟอ่ะมันจะยิงเข้านะครับนี่จะได้ดาเมจเพิ่มมานะครับนะแต่ถ้าใครไม่อัพตัวนี้แล้วไปกดธาตุไฟนี้ดาเมจไม่ขึ้นให้นะครับเพื่อนๆอย่าหาทำนะประมาณนั้นนะครับก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปอาจจะยาวหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับนะสัตว์เลี้ยงผมก็ใส่เป็นเจ้านี้นะครับได้คีดาเมจ 5% นะครับแล้วก็วิ่งไวอีก5นะก็ดีมากนะครับโอเคครับก็ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับตกผกบกพร่องยังไงต้องขออภัยไปในที่นี้ด้วยนะครับนะก็แบบบ้านๆนะครับแบบไม่ได้แบบวื้อหวาอะไรนะครับแบบบ้านๆเรียบๆง่ายๆนะครับนะบ๊ายบายครับนานแล้ว20นาทียัดเค้